ติดแหล่งประสิทธิ์ประสาทวิชาลูกหลานล้วนก้าวหน้าทุกแหล่งล่าตามชื่นชมดีค่ะเด็กๆชั่วโมงนี้ครูนกจะพานักเรียนไปเรียนรู้เรื่องไตรยางค์กันนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องทำความรู้จักกับไตรยางค์ก่อนว่าคืออะไรไปดูกันเลยค่ะไตรยางค์หรือเรียกว่าอักษรสามหมู่ก็ได้นะคะคือการจัดหมวดหมู่ตัวอักษรไทยตามระดับเสียงของตัวอักษรค่ะแบ่งเป็นสามหมู่ด้วยกันมีอักษรสูงอักษรกลางแล้วก็อักษรต่ำค่ะการเรียนรู้เรื่องไตรยางค์นะคะจะช่วยให้นักเรียนนำไปเรียนรู้ในเรื่องของการผันวรรณยุกต์ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของอักษรนำแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกนะคะเราไปทำความรู้จักกับอักษรแต่ละหมู่กันนะคะตัวแรกเลยครูนกให้นักเรียนดูอักษรกลางก่อนนะคะอักษรกลางเนี่ยพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญ นะคะมีอยู่9ตัวด้วยกันจำได้ไม่เอ่ยว่าที่นักเรียนเรียนมาตั้งแต่ระดับประถมต้นแล้วเนี่ยมีตัวอะไรกันบ้างไปดูกันค่ะอักษรกลางนะคะมีกอไก่จอจานดอชดาดอเด็กตอปตักตอเต่าบอใบไม้ปอปลาแล้วก็ออ่างค่ะสำหรับเทคนิคการจำนะคะหลายๆคนมีเทคนิคการจำของตัวเองนะคะบางคนก็ท่องว่ากอจอดอดอดอตอตอบอปออะไรอย่างนี้นะคะบางคนก็ท่องว่าไก่จิกเด็กตายบนปากองใช่ไหมคะบางคนบอกว่าโอ๊ยทำไมไก่ใจร้ายจังเลยจิกเด็กตายด้วยขอเปลี่ยนใหม่ได้ไหมได้ค่ะแล้วแต่เทคนิคการจำของแต่ละคนนะคะบางคนก็ท่องว่าไก่แจ้ดิ้นตายบนปากองนะคะไก่ก็เป็นกอไก่นั่นเองแจ้ก็เป็นจอจานนะคะดิ้นก็เป็นดอชดากับดอเด็กตายก็เป็นตอปตักกับตอเต่านะคะบนก็เป็นบอใบไม้ปากก็เป็นปอปลาค่ะแล้วโอ่งก็เป็นออ่างอย่างนี้นักเรียนก็จะได้อักษรกลางครบทั้ง9ตัวค่ะไปดูอักษรสูงกันนะคะสำหรับอักษรสูงเนี่ยพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวาค่ะมีทั้งหมด11ตัวจำได้ไม่เอ่ยว่ามีตัวอะไรกันบ้างไปดูกันค่ะมีขอไข่ขอขวดฉอฉิ่งทอถุงทอฐานผอพึ่งฝอฝาสอสาราสอฤาษีแล้วสอเสือแล้วก็หอหีบนะคะทีนี้บางคนเนี่ยเทคนิคการจำนะคะบางคนก็ท่องว่าไข่ขวดชิงถุงฐานพึ่งฝาศาลาฤาษีเสือหิวบางคนบอกว่าโอ้ยยาวจังเลยไม่อยากท่องเยอะครูก็มีเทคนิคมาฝากอีกนั่นแหละนะคะมีผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันนะคะจำแค่7ตัวแต่ว่าได้ตัวอักษรครบ11ตัวเลยนะคะผีก็ได้ผอพึ่งใช่ไหมฝากก็ได้ฝอฝาถุงก็ได้ทอถุงกับทอฐานข้าวก็ได้ขอไข่กับขอขวดนะคะสารได้สอสาราสอฤาษีแล้วก็สอเสือเลยให้ได้หอหีบฉันก็ได้ฉอฉิ่งนะคะบางคนก็ยังบอกว่าอ๋อหนูจำไม่ได้ถ้าจำไม่ได้ทำยังไงจำเป็นอักษรอ๋องไงคะลูกนักเรียนลองสังเกตดูนะคะตัวอักษรสูงทุกตัวนะคะจะออกเสียงอ๋อหมดเลยเช่นผอฝอถอขอสอหอฉอเห็นไหมนะคะตัวไหนออกเสียงอ๋อตัวนั้นนั่นแหละอักษรสูงค่ะนะคะนักเรียนลองดูอย่างตัวกอไก่นักเรียนออกเสียงกอใช่ไหมนักเรียนไม่ได้ออกเสียงว่ากอไก่ถูกไหมคะลูกงองูอย่างเงี้ยนักเรียนก็ไม่ได้ออกเสียงว่าหงองูใช่ไหมคะน่ะดังนั้นอักษรพวกนี้ไม่ใช่อักษรสูงแน่นอนค่ะได้เทคนิคการจำอักษรสูงแล้วดูตัวต่อไปนะคะต่อไปครูนกจะพูดถึงอักษรต่ำค่ะมันมีทั้งหมด24ตัวแต่พิเศษหน่อยนึงนะคะเพราะว่าอักษรต่ำจะแบ่งเป็นอักษรต่ำคู่14ตัวแล้วก็อักษรต่ำเดี่ยวอีก10ตัวค่ะ
นักเรียนคำว่าอักษรต่ำคู่เอ๊ะแสดงว่ามันมีคู่ใช่ไหมคำตอบคือใช่เลยค่ะมันมีคู่ค่ะลูกมันแต่งงานกับอักษรสูงแล้วค่ะตามกฎหมายเนี่ยถ้าเป็นคนใช่ไหมคะผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงกับผู้ชายแต่งงานจดทะเบียนกันถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยแสดงว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันนะคะตามกฎหมายว่าอย่างนั้นนะเช่นเดียวกันลูกอักษรสูงกับอักษรต่ำคู่มันแต่งงานกันแล้วนะคะตัวที่คู่กันอยู่ถือว่าเป็นเสียงเดียวกันนะคะอย่างเช่นขอไข่คู่กับคอควายคอคนคอระฆังอย่างนี้นะคะขอคู่กับคอนับเป็น1เสียงนะคะเป็นเสียงเดียวกันนั่นเองนะคะต่อไปชอคู่กับชอนะคะซึ่งมีชอช้างแล้วก็ชอเชอร์ตัวหลังเนี้ยออกเสียงว่าชอเชอร์นะคะแปลว่าต้นไม้ค่ะแต่ถ้านักเรียนไปออกเสียงว่ากระเชอเนี่ยผิดเลยนะคะกระเชอตัวนี้ใช้ชอช้างนะคะมันหมายถึงภาชนะสารชนิดนึงนะคะที่เราเอาไว้ตักน้ำได้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะทอคู่กับทอนะคะซึ่งทอเนี่ยมีตั้ง4ตัวเนี่ยมีทอมณฑลนะคะทอผู้เฒ่าทอทหารแล้วก็ทอธงค่ะต่อไปนะคะผอก็คู่กับพอค่ะพอมีพอพานแล้วก็พอสำเภาค่ะฝอคู่กับฟอนะคะสอคู่กับซอค่ะสุดท้ายหอคู่กับฮอค่ะนักเรียนก็จะได้อักษรต่ำคู่ทั้งหมด14ตัวแล้วนะคะบางคนบอกว่ามีเทคนิคการท่องจำอักษรต่ำคู่ไหมคะมีค่ะคุณนกมีมาฝากนะคะให้นักเรียนท่องว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อค่ะพ่อก็ได้พอใช่ไหมมี2พอนะคะค้าก็ได้คอมี3คอนะคะแล้วก็ฟันก็ได้ฟอใช่ไหมลูกนะคะทองก็ได้4ทอแบบเมื่อกี้เลยนะคะซอซื้อใช่ไหมคะช้างก็ได้ชอช้างกับชอเชอใช่ไหมคะสุดท้ายห่อก็ได้ห่อนกฮูกนั่นเองนะนักเรียนก็จะได้เทคนิคการจำอักษรต่ำคู่แบบท่องง่ายๆเลยนะคะต่อไปค่ะมาดูอักษรต่ำเดี่ยวกันบ้างอักษรต่ำเดี่ยวเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการจำอักษรนำด้วยนะคะ10ตัวจำได้ไม่เอ่ยว่ามีอะไรกันบ้างไปดูค่ะมีงองูยอหญิงยอยักษ์นอนเนนนอหนูรอเรือวอแหวนมอม้ารอจุฬาแล้วก็รอลิงค่ะทีนี้เทคนิคการท่องจำอักษรต่ำเดียวหลายๆคนก็คงท่องได้กันบ้างแล้วใครยังท่องไม่ได้มาฟังครูนกเลยนะคะการท่องจำมีงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกลองทวนดูนะคะงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกงูตัวนี้ใหญ่มากนะคะแล้วก็เข้าวัดไม่ได้ก็เลยต้องนอนอยู่ที่ริมวัดโมลีโลกค่ะจำอย่างนี้นะคะจะได้จำง่ายๆค่ะลูกทีนี้นะคะครูบอกว่าเมื่อกี้อักษรต่ำเดี่ยวเราเอาไปใช้ในเรื่องของอักษรนำได้จริงๆแล้วอักษรทั้ง3หมู่นะคะเราเอามาใช้ในเรื่องของอักษรนำอันนี้ครูนกแถมให้นะคะอักษรนำก็คือคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวนะคะผสมสระเดียวกันแต่ว่าเวลาออกเสียงเนี่ยออกเสียง2พยางค์โดยพยางค์หน้าจะต้องออกเสียงอะกึ่งเสียงด้วยนะคะพยัญชนะต้นเนี่ยจะต้องมีอักษรนำเป็นอักษรกลางหรืออักษรสูงค่ะส่วนอักษรตามเนี่ยก็จะใช้อักษรต่ำเดี่ยวนั่นเองค่ะเราไปดูนะคะอักษรนำแบบที่1นะคะเอาอักษรกลางมานำอักษรต่ำเดี่ยวนะคะตัวอย่างเช่นกนกจรวดตลาดตวัดแล้วก็ปรอดนะคะนักเรียนสังเกตตัวอักษรสีแดงนะคะในตัวอย่างนั่นคืออักษรต่ำเดี่ยวนะคะส่วนตัวอักษรตัวแรกนะคะนั่นคืออักษรกลางนะคะนำอักษรต่ำเดี่ยวเวลาอ่านออกเสียงเนี่ยนะคะจะมีเสียงหอนำด้วยเช่นกะนกนะคะเวลาเราเขียนคำอ่านเนี่ยจะมีกออะกะใช่ไหมแล้วก็ตัวหลังจะเป็นหอนอโอกอนกถูกไหมคะอันนี้เป็นตัวอย่างการเอาอักษรกลางมานำอักษรต่ำเดี่ยวนะคะต่อไปค่ะแบบที่2เอาอักษรสูงมานำอักษรต่ำเดี่ยวค่ะตัวอย่างเช่นขณะฉลาดถนนผลิตแล้วก็สมัครนะคะเหมือนกันเลยตัวที่เป็นสีแดงนะคะตัวอักษรสีแดงนั่นคือตัวอักษรต่ำเดี่ยวค่ะส่วนอักษรตัวหน้านะคะนั่นคืออักษรสูงนั่นเองค่ะ
แบบที่3นะคะคำที่ใช้หอมานำอักษรต่ำเดียวนักเรียนสังเกตนะคะตัวหอเนี่ยมันก็เป็นอักษรตัวนึงในอักษรสูงนั่นเองนะคะเอามานำอักษรต่ำเดียวตัวอย่างเช่นคำว่าเหงาใหญ่หยิกหนูหรูหราหวังหมีแล้วก็หลังนะคะตัวอักษรที่เป็นสีแดงก็เป็นอักษรต่ำเดียวเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตัวหน้าจะเป็นตัวหอหีบค่ะต่อไปนะคะแบบที่4นะคะเอาอมานำยอนักเรียนสังเกตนะคะตัวออ่างเนี่ยก็เป็นพยัญชนะตัวหนึ่งในอักษรกลางใช่ไหมคะเอามานำยอยักษ์ยอยักษ์ก็เป็นหนึ่งในอักษรต่ำเดี่ยวนั่นเองแต่ว่าอนำยอเนี่ยเรามี4ตัวด้วยกันนะคะได้แก่คำว่ายาอยู่อย่างอยากค่ะจบไปแล้วนะคะทีนี้เรามาฝึกทักษะกันบ้างนะคะให้นักเรียนฝึกจำแนกคำที่ครูนกให้มาเนี่ยจำแนกเป็นอักษรกลางอักษรสูงหรือว่าอักษรต่ำค่ะมาดูพร้อมๆกันเลยนะคะคำแรกค่ะคำว่าเด็กนักเรียนให้สังเกตที่ตัวพยัญชนะต้นนะคะตัวดอเด็กใช่ไหมดอเด็กอยู่ในอักษรหมวดไหนเอ่ยหมวดอักษรกลางฉะนั้นเด็กก็จัดเป็นคำที่ใช้อักษรกลางเป็นพยัญชนะต้นนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคำว่าน้อยค่ะนอหนูนะคะนอหนูเป็นอักษรอะไรเอ่ยบางคนตอบได้แล้วเป็นอักษรต่ำฉะนั้นน้อยจัดเป็นคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำนะคะต่อไปค่ะคำที่3คำว่าศึกษานะคะนักเรียนสังเกตนะสอสอเป็นอักษรอ๋อใช่ไหมอักษรอ๋อก็เป็นอักษรสูงนั่นเองค่ะต่อไปคำที่4แล้วนะคะคำว่าวิชานะวอแหวนกับชอช้างเป็นอักษรอะไรเป็นอักษรต่ำใช่ไหมคะฉะนั้นวิชาจัดอยู่ในหมวดอักษรต่ำนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคำว่าสถานีค่ะสอถอเห็นไหมออกเสียงออีกแล้วโอ้ง่ายๆเลยเป็นอักษรสูงใช่ไหมคะต่อไปค่ะตรากตรำนะคะตอเต่านะคะตอเต่าทั้งคู่เลยตอเต่าอยู่ในหมวดอักษรกลางฉะนั้นตรากตรำจัดไว้ในหมวดอักษรกลางเลยนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าผู้หญิงนะผอพึ่งใช่ไหมหอหีบใช่ไหมผอกับหอออกเสียงอ๋อเลยเพราะฉะนั้นผู้หญิงเป็นหมวดอักษรสูงนั่นเองค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าจดจำจอจานทั้งคู่นะคะจอจานอยู่ในหมวดอักษรกลางนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคำว่าประปาค่ะประปานักเรียนลองดูนะคะปอปลาทั้งคู่เลยปอปลาอยู่ในหมวดอักษรอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกเป็นอักษรกลางนั่นเองค่ะคำต่อไปค่ะไฟฟ้านะคะฟอฟอทั้งคู่เลยฟอฟันเป็นคำที่อยู่ในหมวดอักษรต่ำนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นไฟฟ้าจัดไว้ในหมวดอักษรต่ำนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าไข่ห่านขอไข่กับหอหีบนะคะออกเสียงขอกับหอใช่ไหมอักเสียงออกเสียงแบบนี้เป็นอักษรอ้ออีกแล้วนะดังนั้นไข่ห่านจัดเป็นอักษรสูงค่ะสุดท้ายค่ะคำว่าโรงเรียนจำได้ไม่เอ่ยรอเรืออยู่ในหมวดอักษรต่ำเดียวใช่ไหมคะดังนั้นโรงเรียนก็ต้องเป็นอักษรต่ำแน่นอนค่ะจบไปแล้วนะคะฝึกทักษะเพราะฉะนั้นนะครูนกอยากให้นักเรียนไปทำแบบทดสอบตามลิงก์ที่ครูให้มานะคะค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะครูนกต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ